เก็บเฮ็ดบดเฮ็ดล้มเฮ็ดคอนกันจ้าซื้อเดียวนี่แหละพี่น้องเฮ็ดสนิทเดียวแต่ว่าซื้อเพิ่นหลายโพดเนาะจ้าน้อไปแล้วจ้าไปเก็บเฮ็ดกันอันนี้เฮ็ดเฮาเพาะเอาไว้ใต้กกบักหน้าเนาะพี่น้องเนาะให้เพิ่นอยู่ในห่มเพราะฝนตกลงมาแล้วเพิ่นก็ปรุงเต็มอันนี้อยู่ใต้ต้นบักหน้าเด้พี่น้องเฮ็ดบดแม่เจ้าสีเอิ้นเฮ็ดบดเฮ็ดคอนเนาะจ้าภาษาไทยเพิ่นอาจสิเอิ้นเฮ็ดล้มบ่จ้าแต่ว่าบ้านแม่เจี๊ยบเอิ้นเฮ็ดบดเฮ็ดกระด่างเฮ็ดกระด่างเนาะจ้านางถาเบิงภูเขาสิมาถ่ายวิดีโอให้เอาบัดนี้เขาถ่ายให้แล้วก็เก็บเลยจ้ะนี่คือเฮ็ดขอนเฮ็ดบดเฮ็ดล้มบ้านเฮานี่ล่ะจ้ะเก็บกันเลยเก็บให้หมดเลยกำลังอ่อนๆเลยพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้เฮาสิเอาไปแกงกันเนาะจะเอาไปแกงใส่กับผักหวานแม่เจียวว่าสิแกงอันปลาแกงเล้าบ้านเฮานี่ล่ะจ้ะกินข้าวเที่ยงกันนี่ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วเดี๋ยวฝ่าเก็บซะก่อนเกิดบักหลายนึงเนาะพี่น้องเนาะพี่เต็มเลยเฮาเฮ็ดใส่ขวานไว้ก็สิมีเสื้อเฮ็ดแล้วก็สิเอามาจ่อฮู้แล้วก็เอาเสื้อเฮ็ดนั้นเทลงไปพอเพิ่นได้อายุจักครึ่งปี6เดือนจัก6เดือนนี่ล่ะพี่น้องฝนตกลงมาเพิ่นก็ขึ้นแล้วนี่ก็ได้กินตลอดเนาะเฮาเฮ็ดไว้จังซี่เฮาบ่ต้องเข้าไปในป่าหญ้าเกิดอยู่น้ำบ้านเฮานี่ล่ะก็เก็บเทื่อนึงเทื่อนึงได้เป็นตะกร้าตะกร้าพวกเราพี่น้องแล้วแต่เฮาสิเฮ็ดไว้หน่อยไว้หลายซำใดก็มาซอยกันเก็บจังสิบ่ได้เมื่อยออกไปน้ำปลายากเลยพากันเก็บอยู่ในบ้านนี่ก็ได้เกียงได้กินแล้วเสื้อเฮ็ดตอนแม่เจี๊ยบซื้อมาก็บ่แน่ใจว่าเท่าใดเนาะก็ลืมราคาไปแล้วเดี๋ยวจังได๋แม่เจี๊ยบสิถามหาราคามาให้ฮะเธอพี่น้องสนใจอยากสิเฮ็ดวิธีการเฮ็ดเสื้อเฮ็ดใส่ขวานก็บ่ยากหรอกพี่น้องมีบักหลายนึงเพิ่นติล่ะดอกเฮ็ดเป็นตาสะอ่อนข้างเนาะพี่น้องเนาะอ่อนๆทั้งนั้นเลยเด้นี่ตอนนี้พอลูกเพิ่นก็ซอยกันเก็บซะก่อนเพราะว่าเฮ็ดบ่ว่าผู้ใดเนาะพี่น้องถ้าเฮ็ดแล้วก็อยากเก็บแหละแม่นว่ากินหรือบ่กินว่าแต่เห็นเฮ็ดซะก่อนนี่จังได๋ก็ขอเก็บก่อนเนาะพี่น้องเนาะว่าแต่เห็นเห็ดอันนี้อยู่ใต้กกบักหมี่กกบักหมี่หรือว่าต้นขนุนนะพี่น้องกำลังเป็นตาตุพุติปิขึ้นนะมื้ออื่นเฮาก็เก็บได้แล้วในมื้ออื่นเพิ่นก็สิบานงามตอนนี้เฮาอันปล่อยเพิ่นไว้ก่อนเห็นบ่จ้ะนั่นเป็นตุ้มตุพุติปิเกิดขึ้นเป็นดอกเฮ็ดทั้งนั้นเด้นั่นมื้ออื่นเช้านี่ก็ดอกบานแล้วเฮ็ดใส่ขวานแล้วก็ทิ่มไว้ทั่วแล้วจ้ะใส่ไม้บักหมี่ไม้บักม่วงไว้ได้ปาดทิ้มไว้แล้วก็เอาเสื้อเฮ็ดของเฮาใส่ไปนี่ดอกเฮ็ดมีแต่ดอกใหญ่ๆเลยจ้ะมีโชว์เบิ่งดอกอ่อนๆทั้งนั้นเลยจ้ะเพิ่นอยากอวดอันนี้ลูกชายคนใหญ่ของแม่เจี๊ยบเนาะจ้ะเนาะไอ้พีทข้างๆนั่นก็คือลูกสาวคนน้อยน้องดีมอันนี้กับพ่อบ้านพากันมาเก็บเฮ็ดเบิดบ้านมื้อนี้มีอันไอ้ฟิล์มแล้วเพิ่นไปโรงเรียนมื้อนี้เลยบ่ได้มาเข้ากล่องน้ำหมูเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดอยู่ในบ้านเก็บได้เบิดทุกคนเนาะบ่ต้องเข้าไปในป่าหญ้าเดี๋ยวเฮาได้สีหลายเติบแล้วเฮาก็สิเตรียมเอาไปแกงไว้ถ้ากินเที่ยงกันเนาะจ้ะพี่น้องเริ่มหิวข้าวแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปแม่เจี๊ยบก็สิพาพี่น้องไปเบิ่งวิธีการแกงเฮ็ดบดเฮ็ดล้มเฮ็ดควานนี่ล่ะจ้ะโอ้ยจะแม่นเพิ่นหลายซื้อเนาะแม่เจี๊ยบก็สิพาไปเบิ่งวิธีการแกงว่าแกงจังได๋จังแซ่บได้แล้วพี่น้องเด็ดเกือบเต็มตะกร้าเฮาไปตลาดนั่นล่ะจ้ะมีแต่ดอกอ่อนๆเห็นบ่จ้าขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เข้ามาเบิ่งครอบครัวแม่เจี๊ยบเก็บเฮ็ดบดเฮ็ดล้มนี่มาขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะเด้อขอบคุณจ้า